อย่าให้มันเป่านกหวีดพี่น้องนปช.แดงทั้งประเทศที่นี่ศาลยอมไหมเราจะยอมอีกไหมพี่น้องสถานีรถไฟหยุดเมื่อยป่ะพี่น้องบ่เมื่อยป่ะโอ้ยคอยสิเมื่อยแล้วเอ้าก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะครับพี่น้องครับขอความกรุณาร่วมมือสนิทนะครับด้วยแบ่งปันน้ำใจกันหน่อยในขณะนี้พี่น้องของเราอยู่รอบนอกทุ่งศรีเมืองแห่งนี้รถราติดด้วยมวลชนคนแสดงของเราอีกเท่าตัวเพราะฉะนั้นบีบสถานที่ขอกระชับพื้นที่รวมกันอีกสักนิดนะครับอยู่กันด้วยความอบอุ่นนะครับเพราะว่าพี่น้องของเราไม่มีที่นั่งที่ยืนจริงๆนะครับเสียงปรบมือให้การต้อนรับพี่น้องของเราที่กำลังเดินทางมาสมทบอยู่รอบนอกกันอีกเยอะเลยนะครับในขณะนี้ด้านหน้าเวทีนี้30,000แล้วอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสุเทพเทือกสุบรรณคุณจะว่ายังไงนี่นปช.แดงทั้งแผ่นดินที่อีสานส่งเสียงอันทรงพลังอีกครั้งแบ่งปันกันหน่อยครับพี่น้องครับกระชับพื้นที่เข้ามานั่งรวมๆกันหน่อยเพื่อให้พี่น้องของเราได้มานั่งเติมเต็มกันสักนิดครับส่งเสียงดังๆหน่อยเดินหน้ากันต่อครับเดินหน้ากันต่อบนถนนคนรักประชาธิปไตยนปช.เพื่อคนไทยเพื่อปกป้องประชาธิปไตยผู้ประสัยท่านต่อไปโฆษกนปช.แดงทั้งแผ่นดินคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ขอเสียงประมือดังๆต้อนรับกันอีกครั้งสวัสดีครับพี่น้องชาวเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยทุกท่านผมได้นั่งสังเกตบนเวทีแห่งนี้กับพี่น้องชาวเสื้อแดงที่มาชุมนัดที่นี่ตั้งนานแล้วล่ะครับบรรยากาศคล้ายๆเหมือนกับขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่มีผิดเลยครับพี่น้องที่เคารพวันนี้ต่างกันอยู่ตรงที่ว่าคนเสื้อแดงรวมพลังที่ทุ่งสีเมืองแห่งนี้ก็เพื่อยืนยันว่าเราเนี่ยจะปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ที่กรุงเทพมหานครคุณสุเทพเทือกสุบรรณนัดยกระดับครั้งสำคัญผมก็พยายามฟังข่าวดูอยู่ว่าเขาจะยกระดับกันแบบไหนสุดท้ายการยกระดับวันนี้เขาเอาคนไปปิดที่สี่แยกไฟแดงต่างๆนานาตั้งมากมายผมพยายามโทรพยายามสอบถามเรื่องราวไปยังกรุงเทพมหานครจะดูสิว่าไอ้แยกไหนไฟแดงไหนที่มีการทำแบบนั้นกันบ้างสรุปแล้วว่ามีสักไฟแดง2ไฟแดงได้ครับที่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาป้วนเปี้ยนอยู่ครับพี่น้องที่เคารพทีแรกผมเข้าใจว่ากรุงเทพมหานครวันนี้นี่มันน่าจะเหมือนกับ2499ที่อันตรพานคลองเมืองครับพี่น้องที่เคารพเข้าใจเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเมื่อ2499อันตรพานคลองเมืองนี่โอลาหลวุ่นวายอันตรพานอยู่ตามตรอกซอกซอยที่เขาเรียกว่าจิ๊กโก้คุมซอยครับพี่น้องที่เคารพมาวันนี้การยกระดับการชุมนุมของพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่รู้นึกยังไงคงจะทำแบบหมดแม็กแล้วครับหมดแป๊กแล้วทำไปมันก็ฝืดทำไปมันก็ฝืดเลยนัดชุมนุมปิดสี่แยกไฟแดงกรุงเทพมหานครผมจึงบอกว่าเอ๊ะวันนี้ที่กรุงเทพมหานครถ้ามันปิดกันได้จริงๆอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์โดยการนำของคุณสุเทพนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่อันตรพานของเมืองธรรมดามันเป็นพรรคประชาธิปัตย์อันตรพานคลองกรุงเทพมหานครแน่นอนพี่น้องครับแต่พี่น้องเชื่อไหมผมยังยืนยันและนอนยันว่าคนกรุงเทพมหานครแม้แต่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นผู้แทนมากกว่าพรรคเพื่อไทยก็ตามแต่เถอะครับแต่ถ้าถามคนเหล่านั้นถามว่าคุณจะเอาไหมถ้าประเทศนี้ไปปกครองแบบเผด็จการคนที่กาคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์ปลายหน้าหนีทุกคนว่าเขาไม่เอาแบบเผด็จการเขาจะเอาแบบประชาธิปไตยผมถามมาแล้วครับ
พราะฉะนั้นการขับไล่รัฐบาลของนายสุเทพเทือกสุบรรณแห่งพรรคประชาธิปัตย์เวลานี้เนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะเรียกร้องสิ่งต่างๆจากรัฐบาลแต่เขามาเพื่อต้องการขับไล่รัฐบาลครับพี่น้องที่เคารพเมื่อขับไล่รัฐบาลก็ต้องถามไปยังพรรคประชาธิปัตย์ถ้าคุณขับไล่ยิ่งลักษณ์ไปแล้วเนี่ยสมมติว่าได้มึงจะเอาใครมาเป็นนายกฮัทสุเทพเทือกสุบรรณก็ต้องถามเขาไปสิครับแล้วถ้าเกิดไปได้จริงๆคนคนนั้นจะเป็นใครหรือคุณสุเทพจะเป็นเองหรือจะเอานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นต่อนี่ไงครับสิ่งที่เขาทำสุดท้ายมันก็แป๊กหมดเลยครับวันนี้ประเทศไทยไปไม่เป็นสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ณเวลานี้เพราะอะไรครับพี่น้องที่เคารพเพราะสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำอยู่ณเวลานี้เนี่ยเพราะเขาแพ้เลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาไปชนะการเลือกตั้งอยู่ครั้งหนึ่งปี35/2ได้นายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุที่เขาบอกว่าจำลองพาคนไปตายครับพี่น้องที่เคารพนั่นคือนายชวนหลีกภัยชนะการเลือกตั้งแต่ก็ไม่มากมายได้จากผลพวงของการรัฐประหารในวันที่23 กุมภาพันธ์ 2534นั่นเองครับนายชวนหลังจากนายชวนหลีกภัยเป็นนายกครั้งนั้นเนี่ยหลังจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะการเลือกตั้งจนกระทั่งถึงวันนี้แม้แต่ครั้งเดียวครับพี่น้องครับแต่พี่น้องสังเกตดูสิครับว่าในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งแต่เขาก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีถึง2ครั้ง2คราวนะครับครั้งที่2ที่นายชวนเป็นพี่น้องจำได้ไหมครับคุณสมัครสุนทรเวชซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยไม่เอาลูกพรรคมายกมือสนับสนุนให้นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่พลเอกชวลิตลาออกจากนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีลูกพรรคบางส่วนมาสนับสนุนยกมือให้นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนี่หนึ่งครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งแล้วได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือชวนหลีกภัยคนอย่างนายชวนหลีกภัยในขณะนั้นเป็นหัวหน้าพรรคแต่ณเวลานี้เป็นที่ปรึกษาพรรคนายชวนหลีกภัยเนี่ยเขารู้สึกว่าจะเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาและก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นคนที่เจ้าหลักการแต่พอคุณสมัครไม่มารับไม่มาร่วมรัฐบาลในขณะนั้นคุณเสนันท์ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ณเวลานั้นเนี่ยไปขโมยลูกพรรคคุณสมัครและมายกมือให้นายชวนนั่นแหละครับเป็นวันตายของนายชวนหลีกภัยเพราะหลักแกเสื่อมไปแล้วครับพี่น้องที่เคารพนั่นคือครั้งแรกที่พรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งแล้วได้เป็นนายกรัฐมนตรีมาครั้งที่สองพี่น้องที่เคารพครับพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์คุณสมัครสุนทรเวชก็เป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องดูดิครับแต่เพราะเป็นนายกรัฐมนตรีจากภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับคมช.หรืออาจารย์มานิชกิจจำกลับเรียกว่ารัฐธรรมนูญของโจรไงครับพี่น้องที่เคารพคุณสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียง7 เดือนภายใต้กฎเกณฑ์กติกาของเผด็จการอยู่7 เดือนพี่น้องครับต้องไปด้วยการทำกับข้าวครับพี่น้องที่เคารพตุลาการศาลรัฐธรรมนูญณเวลานั้นเนี่ยครับบอกว่าตัดสินคุณสมัครเนี่ยครับเพราะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นจึงต้องตัดสินคุณสมัครแบบนั้นคือเขาต้องการทำตามแผนบันได4 ขั้นเพราะต้องการทำลายพรรคพลังประชาชนณเวลานั้นเนี่ยครับหลังจากนั้นก็คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็เข้ามาเป็นนายกอยู่ได้แค่3 เดือนก็ต้องไปครับเพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชาชนนี่เป็นครั้งที่2ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะไปขโมยลูกพรรคคนอื่นเข้ามาครับพี่น้องที่เคารพนี่ไงครับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เห็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำวันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็มองออกแล้วครับว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำเหตุการณ์ให้วุ่นวายแบบนี้โอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ชือดคอได้ครับไม่มีทางเป็นไปได้สำหรับชาตินี้สำหรับพรรคประชาธิปัตย์คุณสุเทพเทือกสุบรรณจึงทำทุกวิธีทางครับพี่น้องที่เคารพบอกว่าวันนี้ถ้าไม่ชนะก็ไม่เลิกถ้าล้มรัฐบาลนี้ไม่ได้จะไปผูกคอตายแน่นอนขอให้เป็นจริงเถอะครับมึงผูกคอตายแน่นอนจะมาล้มรัฐบาลนี้ได้ยังไงครับพี่น้องที่เคารพรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาจากเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนมึงจะล้มกูแต่ทำไมมึงไม่ถามพวกกูก่อนละเว้ยเราเลือกเข้ามาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและมาพรรคเพื่อไทยเวลานี้พรรคเพื่อไทยเข้มแข็งเพราะมีกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนที่รักประชาธิปไตยหนุนหลังเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับพรรคเพื่อไทยมึงคิดจะล้มมึงมาล้มคนเสื้อแดงก่อนสิเว้ยพี่น้องที่เคารพครับเมื่อก่อนหน้านี้ 3-4 อาทิตย์คนเสื้อแดงก็อาจจะมีความคิดต่างกันกับพรรคเพื่อไทยเล็กๆน้อยๆหลังจากปรับท่าทีกันแล้วเราก็จูบปากกันเหมือนเดิมในขณะนั้นเราก็ทำแยกกันเล็กๆน้อยให้สุเทพมันดีใจนึกว่าแยกเพื่อไทยกับเสื้อแดงสำเร็จครับผมบอกกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณบอกไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่าคนเสื้อแดงจะขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยนะครับพวกกูคนเสื้อแดงก็ไม่ไปจับมือกับฆาตกรน้ำหน้าอย่างพวกมึงละเว้ยเราจำได้ครับพี่น้องที่เคารพเรารู้นี่ครับว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในค่ายทหารเรารู้นี่ครับว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีในค่ายทหารทำอะไรลงไปมันไม่ถูกต้องพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแต่มึงดันมาเป็นนายกได้ยังไงเราก็ออกไปต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยสุดท้ายมึงก็ไล่ยิงมึงก็ไล่ฆ่ากูรู้กูดูกูเห็นว่ามึงเป็นฆาตกรอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่สุดท้ายครับพี่น้องคนเสื้อแดงเขาก็รู้นี่ครับว่าเรื่องใหญ่คือเรื่องประชาธิปไตยไอ้เรื่องขัดแย้งกันภายในมันเรื่องผัวเมียเล็กๆน้อยๆที่เขาสะกิดกันได้ครับเรื่องใหญ่คือเรื่องประชาธิปไตยเพราะเห็นพรรคประชาธิปัตย์นำโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณต้องการยกระดับขับไล่รัฐบาลต้องการล้มรัฐบาลไอ้เราจะอยู่ได้ยังไงครับพี่น้องที่เคารพอยู่ไม่ได้สิครับเพราะรัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งเราต้องอุ้มชูเราต้องปกป้องเพราะให้มันเป็นประชาธิปไตยครับพี่น้องที่เคารพนี่เป็นสัจจริงครับพี่น้องครับหลายหลายคนบอกเอ๊ะคนเสื้อแดงปกป้องคุณยิ่งลักษณ์คนเสื้อแดงปกป้องคุณทักษิณเหรอผมบอกว่าคนเสื้อแดงไม่ได้มาปกป้องคุณยิ่งลักษณ์คนเสื้อแดงไม่ได้มาปกป้องคุณทักษิณแต่คุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์มันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งคนไทยที่รักประชาธิปไตยต้องปกป้องคุ้มครองไม่ให้ใครมาทำร้ายนี่เป็นสัจจริงครับและวันนี้พี่น้องครับพยายามจับอาวุธสมัยใหม่เอานกหวีดขึ้นมาเป่าปรี๊ดปรี๊ดปรี๊ดนึกว่าคนเสื้อแดงจะตกใจหน่อยเนี่ย M16 สไนเปอร์คนเสื้อแดงยังไม่กลัวเลยตีนน่ะสิที่เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องที่เคารพอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเอามาโจมตีเขาบอกว่าณเวลานี้เขาจะต้องล้มระบอบทักษิณตระกูลชินวัตรต้องออกไปถุยผมถามหน่อยเถอะครับว่าที่เขาบอกว่าระบอบทักษิณมันคืออะไรถามไปหน่อยถ้าเขาบอกจะล้มระบอบทักษิณจะล้มระบอบทักษิณระบอบทักษิณคืออะไรมันมีไหมในประเทศนี้ถ้ามันมีจริงคือนายกทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนั่นคือนักประชาธิปไตยเอาลองเปรียบเทียบคุณทักษิณชินวัตรกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสิคุณทักษิณชินวัตรมีคนเสื้อเหลืองตั้งมวลชนโกหกใส่ความจนกระทั่งมีมวลชนพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยมาขับไล่คุณทักษิณชินวัตรท่านไม่เลือกนะครับเพราะท่านมาจากประชาชนประชาชนเขาเลือกเข้ามาท่านไม่เลือกที่จะใช้ทหารเอาปืนมายิงประชาชนถึงแม้ว่าประชาชนกลุ่มนั้นมีความคิดเห็นต่างกับท่านเขาไม่ใช้แบบนั้นเพราะท่านเป็นนักประชาธิปไตยทักษิณชินวัตรแล้วหันมาดูนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสิครับ
นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะไปได้รับการแต่งตั้งจากข่ายทหารมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนเสื้อแดงพี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาในประชาธิปไตยออกไปขับไล่บอกให้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนแต่นายอภิสิทธิ์นายสุเทพเทือกสุบรรณกลับสั่งทหารเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนอย่างหมูอย่างหมาใครกันแน่ครับระบบเลวนี่ไงครับแค่ข้อเดียวมึงก็ตายไปแล้วคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาบริหารประเทศมีทรัพย์สินมากมายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 1,400 ล้านหุ้นและคุณทักษิณบริหารประเทศมาเนี่ยหุ้นมันขึ้นหุ้นก็เหมือนทองเนี่ยแหละครับแต่เก็บทองไว้แต่ราคาทองเพิ่มเวลาเราเอาไปขายมันก็ได้กำไรถ้าราคาทองลดมันก็ขาดทุนเป็นเรื่องปกติและธรรมดาหุ้นของคุณทักษิณหุ้นสินขอบอะไรต่างๆของท่านมีอยู่ 14,000 ล้านหุ้นเมื่อราคาหุ้นขึ้นเวลาตั้นขายก็ได้กำไรแล้วแกรวยมาก่อนพวกมึงอีกไอ้ห่าแกรวยมาก่อนเล่นการเมืองแกรวยมาก่อนแล้วถึงจะมาเล่นการเมืองเหตุที่แกมาเล่นการเมืองก็เพราะว่าประชาชนยากจนคนแค้นต้องการให้ประชาชนคนไทยในบ้านนี้เมืองนี้มีอยู่ดีกินดีมีความร่ำรวยท่านได้บอกกับพี่น้องไม่ใช่เหรอครับตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าในปี52นี่ถ้ายังเป็นนายกอยู่นะครับคนไทยจะหายจนและคนอย่างทักษิณชินวัตรจำคิดโกงนะครับพี่น้องนึกออกสิครับระหว่างคนจนๆไม่มีเงินแล้วมาเป็นนายกกับคนรวยๆล้นคว้ามาเป็นนายกคิดดูสิครับคนไม่มีเงินกับคนไหนมันจะคิดโกงมากกว่ากันครับนี่คุณทักษิณรวยมาก่อนเล่นการเมืองหันไปดูพรรคประชาธิปัตย์สิครับก่อนที่คุณจะมาเล่นการเมืองคุณมีเงินเท่าไหร่และในขณะที่เล่นการเมืองเห็นเวลานี้พวกคุณก็ไปซื้อโรงแรมแถวภาคใต้กันเยอะแยะซื้อนากุ้งซื้อเมืองขวาบซื้ออะไรต่างๆนะสารพัดมึงรวยหลังจากเล่นการเมืองแต่คุณทักษิณรวยมาก่อนและพูดนักพูดหนาว่าจะต้องเอาตระกูลชินวัตรออกไปนอกประเทศมึงอะไรนักหนาเนี่ยตระกูลชินวัตรไปทำอะไรให้มึงเดือดร้อนตระกูลชินวัตรไปทำอะไรให้บอกมึงเสียหายมีแต่ตระกูลชินวัตรมาเล่นการเมืองแล้วขยับประเทศให้มันสูงขึ้นแต่พวกมึงมาเล่นการเมืองทำให้ประเทศต่ำลงเทียบชั้นกันดูได้ครับนายกทักษิณชินวัตรขณะนี้ก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่นานาประเทศทั่วโลกเชิญไปบรรยายตลอดเวลาดูอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสิครับพี่น้องที่เคารพหลังจากเป็นนายกเลิกเป็นนายกแล้วมีประเทศใดเชิญมันไปบรรจัยในประเทศต่างๆบ้างไหมมีไหมแล้วถ้าบอกว่าระบอบทักษิณคือคุณทักษิณคือตระกูลชินวัตรแล้วพี่น้องคิดจะไล่ให้เขาออกนอกประเทศไหมพวกเราต้องการให้แกกลับมาเพื่อมาพัฒนาประเทศไทยให้คนไทยอยู่ดีมีสุขไงครับนี่มันเป็นสารสัตย์จริงผมดีใจจริงๆครับพี่น้องครับที่ได้มาพบปะกับพี่น้องที่สุ่งสีเมืองแห่งนี้บรรยากาศอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วครับต่างกันอยู่ที่ว่าเวลานี้เราไม่ได้มาไล่รัฐบาลแต่เรามาขวางการขับไล่รัฐบาลถ้าใครคิดไล่รัฐบาลก็ต้องเจอกับพวกเราคนเสื้อแดงนี่แหละครับพี่น้องที่เคารพ2 ปีที่ผ่านมาคนเสื้อแดงได้แก่ปรึกษาหารือจัดเวทีชุมนุมไม่คลึกคลื้นไม่ตื่นเต้นเหมือนเวลานี้วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องที่เคารพพรรคประชาธิปัตย์รอคอยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยในวันที่20นี้มอมเตานาเมื่อคืนผมก็ปลาใสไปแล้วมอมตำนาทำนายทายทักบอกว่าน่าจะวินิจฉัยเป็นคุณกับรัฐบาลเพราะผู้นักวิจัยการและฝ่ายกฎหมายในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเป็นหน้าที่เป็นสิทธิของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งจำเป็นจะต้องแก้ไขแต่พอมีคนไปยื่นเรื่องไว้ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็รับไว้วินิจฉัย20นี้แหละครับจะออกหัวหรือออกก้อนถ้าออกเป็นบวกประชาชนคนไทยก็เจริญประเทศชาติก็รุ่งเรืองเดินหน้าประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาต่อไปได้แต่หากมันเป็นลบกับรัฐบาลพี่น้องครับสงครามชนชั้นจะเกิดขึ้นมาทันทีนี่หม่อมเตานาบอกไว้
ผมมานึกแล้วก็ต้องบอกไปยังมือที่มองไม่เห็นที่กบกุมสั่งการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ว่าท่านอย่าคิดทำสิ่งเลวๆละ33ต่ำช้าไปยังศาลรัฐธรรมนูญและผมขอไหว้วอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับท่านต้องตัดสินปัญหาตามหลักปรัชญาของกฎหมายท่านต้องตัดสินปัญหาตามตัวบทกฎหมายและความยุติธรรมถ้ามันผิดก็ว่ากันไปตามผิดแต่อย่ามากลั่นแกล้งคนเสื้อแดงไม่ต้องการให้ท่านมาก้าวข้างแต่ขอไทยท่านอยู่ตรงกลางเราก็พอใจแล้วเราคนเสื้อแดงไม่ต้องการให้ใครมาก้าวข้างเราคนเสื้อแดงไม่ต้องการให้ใครมาเชียร์ให้ใครมาชื่นชมให้ใครมาเห็นใจเราต้องการให้ตุลาการพิวัตรในประเทศนี้อยู่ตรงกลางตัดสินด้วยความเป็นธรรมเราก็ดีใจแล้วสำหรับคนเสื้อแดงณเวลานี้พี่น้องที่เคารพครับวันที่18 19 20ซึ่งจะมีการนัดหมายชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงนปช.ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะหลายคนบอกว่าไปกดดันสุราการศาลรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆนานาเราต้องแสดงพลังวันนี้เราไปภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกปริมณฑลและมาภาคอีสานพี่น้องพร้อมกันทุกที่ที่พร้อมจะเดินหน้าฝ่าควันเพื่อประชาธิปไตยเพื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยผมดีใจครับที่พี่น้องชาวเสื้อแดงตื่นตัวฮึกเหิมเหมือนกับทหารเหมือนกับฟุตบอลที่ได้ซ้อมกันมาเนิ่นนานและไม่มีคู่แข่งสักทีวันนี้แหละครับจะเจอคู่แข่งจะได้ไปแข่งกันแล้วแน่นอนถ้ามันวันนั้นมาถึงแต่ผมก็ต้องไหว้วอนผมนี่สวดมนต์นะครับไหว้พระอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้ประเทศไทยเดินหน้าไปอย่างสันติย้ายสองฝ่ายมาปะทะกันซึ่งคนเสื้อแดงเราเนี่ยไม่ต้องการให้ฝ่ายเราไปปะทะกับฝ่ายนายสุเทพเทือกสุบรรณที่กำลังตั้งม็อบอยู่ณเวลานี้และต้องขอชมเชยพี่น้องชาวเสื้อแดงในการต่อสู้ด้วยนะครับว่าท่านมีวินัยในการต่อสู้7ปีที่ผ่านมาเราไม่ไปขวาขวัญกับพวกนั้นแน่นอนครับแต่พี่น้องครับเราจะต้องนัดหมายว่าวันที่18 19 20หลังจากนั้นจะทำยังไงกันวันนี้เราแค่เตรียมตัวซักเสื้อผ้าอย่างที่คุณจตุวรบอกไว้หลายชุดหน่อยเผื่อว่าปุ๊บปั๊บจะได้ไปอยู่กันแล้วจะอยู่ยาวแค่ไหนเที่ยวนี้เลยครับพี่น้องที่เคารพครับจะเกิดสงครามชนชั้นจะเกิดสงครามระหว่างชั้นหรือจะเกิดขึ้นกับใครเราต้องเอาประชาธิปไตยมาให้ได้เพื่อประเทศไทยของเราครับพี่น้องที่เคารพสุดท้ายขอให้พี่น้องมีความสุขและหนักแน่นในการต่อสู้มีวินัยอย่างนี้ครับความจริงธรรมะชนะทุกสิ่งจำผมไว้ครับสวัสดีครับขอเสียงแห่งกำลังใจให้กับคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ดัง